ครับสวัสดีครับโยสวัสดีครับใครมาทำอะไรเนี่ยฮะอะไรของมึงไอ้พวงสายตาเสียไปเนี่ยแกไม่ออกมาข้างนอกอยู่แต่กับพวกเดียวกันออกมาทำไม่ได้แกแดงโอ้ยหัวยิ่งนึกไปพวงทุกทีดีนะกูหลบทันไม่โดนกูจะถามพี่มาที่ไปก่อนพี่โย่งเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนทุกจังหวัดแล้วไปไหนก็เป็นคนทั้งนั้นแหละไม่ใช่เป็นคนโลกฮะพิษณุโลกใช่ไหมพิษณุโลกใช่ทำอะไรอยู่พิษณุโลกทำอะไรตอนนั้นก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่บ้านนอกแล้วทำไร่ทำนานี่แหละเป็นคนชาวนาไปเป็นนักแสดงตอนไหนเริ่มจากเพลงฉ่อยป้านกหวีดเนี่ยเขาเป็นป้าผมคือผมต้องรู้จักไหมป้านกหวีดต้องรู้จักเลยเพราะว่าเขาให้เพลงฉ่อยถ้าอยากจะรู้จักเดี๋ยวจะพาจะเดี๋ยวจะให้ไปเพราะว่าแกตายไปหลายปีแล้วฮัลโหลฮะเอ้ามาอะไรการอยู่ไอ้แจ๊ะไอ้โด่งพูดอยู่เป็นอะไรเล่านี่อะไรการอยู่ก็กลับไปคืนนี้ไงกลับไปคืนนี้เถอะเมียโทรมาครับป๋าถ้าทนไม่ได้ก็หาไอ้มอไซค์รับจ้างอ่ะแจ๊ะนี่ทนไม่ไหวก็หามอไซค์รับจ้างเลยเออหรือยามก็ได้ยามถ้ามอไซค์รับจ้างไม่อยู่ยามเลยโอ้โหบอกว่าไม่ต้องเอากระบองออกยามแบบไม่ต้องเอากระบองออกติดตัวไปด้วยเอาติดตัวไปด้วยมอไซค์ให้มันขี้อุปไหลเข้าไปด้วยมอไซค์อ่ะมอไซค์ให้ขี้อุปไหลเข้าไปเลยไม่ไหวก็แล้วมันไม่มีใครก็วิ่งลากกันล้วนนะแล้วไม่มีใครจะวิ่งลากกันล้วนเลยโอเคนะยายสมโทรมายายสมโทรมาเอาวางไปแล้วเฮ้ยเมียกูเบอร์อะไรวะโทรกลับไปเลยเอาเร็วๆพี่โยกเร็วจะบ้าเลยพี่โยกเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกเล่นลิเกเล่นเพลงเกนี่หลังเพลงฉ่อยเป็นเพลงฉ่อยก่อนแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อปีพ.ศ.2529วันที่8กรกฎาคมจำวันอังคารจำละเอียดขนาดจำละเอียดแต่จำได้อย่างเดียวนี่แหละนอกนั้นก็ลืมหมดแล้วยังไปเล่นตลกหุ้ยมาหาเล่นตลกอยู่หลายคณะไปหาชวนชื่นเขาก็ไม่รับชวนชื่นแต่ไม่ได้ว่าใจดำนะพ่อโดมเนี่ยกำลังล้างรถอยู่ก็ไปหาเขาก็บอกว่าเต็มอยู่แล้วชวนชื่นคนจะเยอะคนเยอะใช่เนี่ยตอนนี้เขาว่างเขาไปสมัครได้พี่โยก็ถือว่าเป็นตลกที่ประสบความสำเร็จนะครับเล่นตลกก็ดีร้องเพลงฉ่อยเอามารวมกันเป็น3นะผมอยากรู้ว่าก่อนที่จะเป็นเนี่ยโย่งเชิญยิ้มโย่งเชิญยิ้มป๋าเป็นอะไรมาก่อนก็เป็นเพลงฉ่อยเป็นลิเกเพลงฉ่อยเป็นลิเกแล้วก็มาเป็นโย่งพิษณุโลกแล้วก็มาเป็นโย่งเชิญยิ้มนี่ก็ขอเขาขอพี่โน้ตขอพี่เป็ดขอพี่สีหนุ่มเขาเขาก็ให้มาพอเขาให้เชิญยิ้มมาพี่หนุ่มก็ตายนี่กล่าวว่าจะขอพ่อดมใช้ชวนชื่นเนี่ยไม่ต้องขอหรอกนะโย่งพรุ่งนี้ก็น่าจะแฉะอ่อนๆได้พ่อนะนั่นพ่อนะแช่งไว้แช่งไว้แปะไปเคสให้ยูยืนไงแต่คนจำได้ไหมไม่เรียกแบบโยกพิษณุโลกเหมือนเดิมแล้วคนจำได้ใช่ไหมจำยากจะจำยากยังไงฉันมันจำยากกับโยกพิษณุโลกเรื่องเชิญยิ้มแล้วบางคนเรียกผิดเหรอเรียกผิดอยู่เลยมันถึงบอกอยู่เลยว่าผมโย่งเชิญยิ้มเชิญยิ้มนะโย่งเชิญยิ้มไปไหนเขาจะคอยจะเรียกเราผิดไปโย่งเชิญค่ะทีนี้ว่าเขาคงจำเราไม่ได้หรือไงเนี่ยเราก็เชิญยิ้มเชิญยิ้มเราก็ประกาศอยู่ด้วยว่าเชิญค่ะเชิญค่ะอยู่ท่านน่ะจำได้ยังก็ยังเชิญค่าอยู่บ่อยพี่ย่องทอล์กโชว์ครั้งแรกไปทอล์กที่ไหนทอล์กโชว์ครั้งแรกนี่ที่ศูนย์วัฒนธรรมคนดูเยอะไหมโอ้ยคนดูเยอะ2ชั่วโมงครึ่งนี่ไม่มีใครออกไปข้างนอกเลยโอ้ยทอล์กสนุกกันดิเพราะว่าเราใส่กรอนข้างนอกไว้แล้วมันเปิดไม่ได้ไงมันใส่กรอนกลับเอางี้ดีกว่าไปไหนวันนี้มาพี่ย่องทอล์กพี่ย่องทอล์กอยากดูป่าทอล์กมากเลยทอล์กมาครับมันต้องมาเลยเฮ้ยมาดูพี่ย่องเลยเร็วเฮ้ยเข้ามาดูพี่ย่องเลยเร็วเขาบอกว่าหัวเราะ1ครั้งเนี่ยอายุจะยืนเป็น1ปี2ครั้ง2ครั้งกับ2ปีไง3ครั้ง3ครั้งกับ3ปีไงหัวเราะทั้งวันก็บ้าแล้วล่ะคุยแต่เขาบอกว่าสูบบุหรี่1มวนเนี่ยอายุจะสั้นไป6นาทีเพราะว่างั้นบางคนได้ยินแบบนี้แล้วกลัวอายุสั้นเวลาสูบบุหรี่มันก็เลยหัวเราะไปด้วยไม่รู้มันช่วยกันได้เปล่านะคนไทยเนี่ยช่างคิดช่างแก้นิสัยคนไทยเนี่ยนะวัยรุ่นไทยเป็นไงตอนนี้วัยรุ่นไทยโอ้วัยรุ่นไทยก็โซเชียลไงอ่านข่าวโซเชียลแล้วก็อดเป็นทุกข์ไม่ได้บางทีเราจะหาความสุขของหาดูแปลกๆนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนใจร้ายใจดำนะโจรผู้ร้ายมันชุกชุมชุมยิ่งกว่ายุงอีกปล้นกันที่นี่จี้กันที่นั่นฆ่ากันที่นี่พ่อบังเกิดเกล้าข่มขืนลูกในไส้อย่างเงี้ยลูกอยู่ในไส้มันยังตามเข้าไปข่มขืนนี่มันหมดคนแล้วนะคนเราเนี่ยมันใจร้ายใจดำอะไรขนาดนั้นวะไม่เข้าใจว่ะโจรผู้ร้ายมันชุกชุมขึ้นทุกทีแล้วตำรวจก็แล้วต้องแล้วตำรวจเขาต้องพัฒนานะบางทีว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนเกินไปเนี่ยมันไ
ไม่ทันจับผู้ร้ายไม่ทันนะมันต้องข้ามขั้นตอนได้มั่งอย่างผมเคยอ่านข่าวเนี่ยมีนักโทษแหกคุก9คนจับได้แล้ว6คนกำลังตามจับคนที่7อยู่กำลังตามจับคนที่7พอถูกเจอไอ้คนที่9ก็เอามาก่อนว่ามั้ยมันต้องข้ามขั้นตอนได้บ้างเออแต่ว่าพูดถึงตำรวจแล้วผมคิดถึงพ่อผมนะพ่อผมก็ตายในหน้าที่เลยพ่อเป็นตำรวจเหรอพ่อเป็นโจรโดนตำรวจยิงตายโจรผู้ร้ายมันชุกชุมตำรวจก็เอาไม่ไหวนะขนาดตำรวจล้อมจับแล้วนะล้อมไม่หมดแล้วมันยังหนีไปได้โจรหนีเข้าไปในโรงหนังตำรวจปิดทางออกหมดในขณะที่ตำรวจปิดทางออกไอ้โจรมันก็หนีไปออกทางเข้ามันเข้าใจในพวกเนี้ยนะมันไม่ไหวนะคราวหน้ามาอีกนะพวกเราได้นั่งดูแล้วเวลามีนักโทษแหกคุกเนี่ยนะน่ากลัวมีนักโทษแหกคุกทีไรเนี่ยผมไม่ให้เมียผมออกนอกบ้านนะทำไมอ่ะเอาคุกมันยังแหกอ่ะคุณน่ากลัวนะเดี๋ยวนี้อันตรายนะผู้หญิงเนี่ยมันเสริมสวยใครจะจีบใครเนี่ยต้องดูดีๆนะผู้หญิงเดี๋ยวนี้มันเกิดมาไม่จำเป็นต้องสวยมันสวยข้างนอกไหมตกแต่งสัญญกรรมอายุเท่าไหร่บางทียังมองไม่ออกเลยบางคนแก่แล้วเนี่ยนะหนังย่นแล้วไปตัดไปดึงไปขึงกันเต็มที่นะพอย่นดึงขึ้นดึงซะจนโอ้โหตึงไปทั้งตัวยักคิ้วทีหัวเข่ากระตุกเนี่ยนะต้องดูให้ออกนะว่าใครมีแฟนหรือยังมีผัวหรือยังเนี่ยวันนั้นไปเจอที่ห้างเนี่ยนะเดินมาปุ๊บผมรู้เลยคนนี้มีผัวแล้วรู้ได้ไงมันใส่ชุดคลุมท้องไงดูรู้เลยมีผัวแล้ว มันต้องดูให้ออกครับคนเราเนี่ยนะไปไหนมาไหนเวลาคนไทยเนี่ยสำคัญนะครับเวลาเนี่ยมันต้องตรงบางคนเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าจะไปไหนเวลาอะไรควรจะทำอะไรเวลาไหนมีอยู่คนโทรไปในห้างเลยเที่ยงคืนละโทรไปฮัลโหลห้างเปิดกี่โมงครับรปภ.เขาแล้วอ๋อเปิด11โมงครับเปิดตอนนี้ได้ไหมรปภ.ไม่ได้หรอกครับต้องเปิด11โมงขอให้เปิดตอนนี้เถอะนะไม่ได้หรอกครับ11โมงถึงจะเข้าได้ไอ้นี่เขาบอกกูไม่ได้เข้ากูจะออกเป็นเจ็บเลยฮะอ้าวตบมือพี่ยงก่อนเลยพี่ต้องบอกเลยนะครับว่าได้รับวิชาตลกจริงๆเลยนะฮะได้ดูท้องกันเต็มๆเลยท้องแล้วดูแล้วอิ่มเอมจริงๆเลยฮะวันนี้ถูกต้องถ้าจะอิ่มอย่าลืมไปนะร้านสโนว์65คาเฟ่อยู่รามอินทรา65เข้าไปในซอยนี้ขอบคุณนายโย่งเชิญยิ้มนะครับขอบคุณครับ